ส่วนการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศนะคะที่ผ่านมาทางสบคเองก็อนุมัติให้นักธุรกิจแล้วก็ผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานเดินทางมาแล้วประมาณ 11,000 คนนะคะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีการอนุญาตค่ะให้กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบลองสเตย์ที่จะอยู่ยาวกันตั้งแต่90ถึง270วันนะคะโดยจะใช้ Special Tourist Visa ทั้งหมดต้องเข้ากักตัวเป็นเวลา14วันด้วยกันแล้วก็ต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยและล่าสุดเองนะคะก็กำลังเตรียมพิจารณาดูเงื่อนไขสำหรับกลุ่มนักธุรกิจที่จะเข้ามาเจรจาธุรกิจในระยะสั้นเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลโควิด-19 นะคะเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องมีการกักตัวถึง14วันค่ะโดยนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลเองเห็นความจำเป็นค่ะที่ควรอนุญาตให้กลุ่มนักธุรกิจที่จะเข้ามาเจรจาธุรกิจแล้วก็พิจารณาตัดสินใจด้านการลงทุนเดินทางเข้ามาในประเทศเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าเนื่องจากนักธุรกิจกลุ่มดังกล่าวจะเดินทางเข้ามาในระยะสั้นก็ควรที่จะมีมาตรการพิเศษในการกำกับดูแลในเบื้องต้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมนำเสนอมาตรการในการประชุมสบคชุดเล็กภายในสัปดาห์นี้ซึ่งก็มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานเพื่อนำข้อสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีก็มีการคาดการณ์ว่ามาตรการที่มีการเตรียมเสนอก็ประกอบไปด้วยผู้ที่จะเข้ามาค่ะจะต้องมีผลตรวจโควิด-19 ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19ในวงเงินเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ3ล้านบาทต้องมีการตรวจหาเชื้อซ้ำนะคะเมื่อเดินทางมาถึงและเมื่อเดินทางออกจากประเทศไทยที่ช่องทางเข้าออกประเทศไทยให้มีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในไทยหรือเงื่อนไขอื่นๆที่เหมาะสมค่ะให้เดินทางโดยยานพาหนะที่เตรียมไว้ตามแผนการเดินทางที่กำหนดเท่านั้นแล้วก็ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อที่จะติดตามตัวสามารถตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในไทยด้วยค่ะวันนี้เนี่ยกำลังพูดจากันว่าจะต้องเข้า14วันถ้าไม่ต้องเข้า14วันเนี่ยจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรให้รัดกุมว่าไม่ได้ออกนอกพื้นที่อย่างแน่นอนในเรื่องของการที่ว่าอย่างเช่นนะฮะอยู่ในที่พำนักเท่านั้นเองแล้วก็จากตรงนั้นก็มาขึ้นรถจากขึ้นรถไปสถานที่ที่เขาจะเข้าไปประชุมหรือจะไปดูไซต์งานหลังจากนั้นก็กลับนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบได้โดยที่ตรวจสอบจากทางแอปชัดเจนตั้งแต่ตอนเริ่มเข้ามาในประเทศไทยถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะดูนะครับว่าอาจจะไม่ต้องมี ASQ 14วันนะครับเพราะว่านักธุรกิจคงไม่อยากที่จะ14วันแล้วถึงจะออกมาตรวจไซต์งานแน่นอน